If you've been using environmentally friendly products, you might have noticed that their price tags are usually high. There are many factors that make eco-friendly products cost more than conventional ones, such as the cost of materials, manufacturing, packaging, and low consumer demand. Thai PBS World talked to people about whether they are willing to spend more for these environmentally friendly products, given the current state of Thailand's economy and their own pockets. อาจจะเป็นสินค้าสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่ามันช่วยลดโลกหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แบบมีภาวะโลกร้อนอะไรแบบนี้ด้วยก็ทำให้แบบเป็นภัยต่อโลกค่ะอย่างน้อยสิ่งที่เราซื้อไม่กี่บาทเนี่ยก็ทำให้แบบโลกมันดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะถามว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันดีไหมมันก็ดีเนาะมันช่วยโลกแล้วก็มันแบบส่งเสริมโลกแต่คือแบบด้วยความค่าครองชีพเราอ่ะในความรู้สึกก็แบบก็ยังแบบสองจิตสองใจเนาะใจยังอยากเลือกแบบบริโภคแบบเดิมเพราะว่าด้วยความแบบค่าแรงขั้นต่ำของเราอ่ะมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ผมก็จะมองว่ามันมีสองมุมนะถ้าเป็นมุมที่ดูแล้วมันสามารถช่วยโลกได้ด้วยแล้วก็เอาจริงแล้วมันแอบจะประหยัดกว่าด้วยอันนี้ผมก็เลือก Today we are seeing more green investors who seek to support business practices that have a favorable impact on the environment. There are an important part of the SME business ecosystem, ensuring development and continuation of these new businesses.There is also hope that, in the future, eco-friendly products will be widely available to the point that people don't have to pick and choose whether to spend more on the environmentally friendly products or spend less on unfriendly ones. คิดว่าสำคัญค่ะคือจริงๆอ่ะในการช่วยลดโลกร้อนอ่ะมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะจริงๆในส่วนตรงนี้มันก็เป็นการช่วยโลกเหมือนกันคือก็ยังอยากให้มีอยู่อะไรเงี้ยถ้าคนที่แบบว่ามีทุนทรัพย์มีกำลังในการที่แบบว่าส่งเสริมทางด้านนี้ได้ก็ยังอยากแบบว่าให้มีแล้วก็ส่งเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็สำคัญส่วนหนึ่งค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแบบมันก็เป็นส่วนช่วยโลกอะไรแบบนี้การที่เราเอาเงินให้เขาก็เหมือนให้เขาผลิตสิ่งดีๆให้กับโลกอะค่ะแล้วเราก็นำสิ่งดีๆนั้นมาใช้มากครับมีส่วนสำคัญมากเพราะมันช่วยทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นลดมลพิษแล้วก็มันหลายๆอย่างครับถ้าผู้ประกอบการเนี้ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆจนข้าวของที่มันเป็นพลาสติกหรือมันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมันไม่มีบนท้องตลาดทีนี้เราจะไม่ต้องเลือกละว่าเราจะซื้อถูกหรือซื้อแพงแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดผลเสียต่อโลกแล้วเพราะของที่มันมีอยู่ทั่วไปมันจะเป็นของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม